แล้ว YouTube สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำผัดพริก3สีนะครับผมพริกหยวกนะครับผมพริกหวานเลยนะผัดใส่หมูเนาะดูครับหมูเนื้อหมูเยอะๆเลยเน้นๆเลยนะอ้าวกระทะก็กระโลงเกรงกระโลงเกรงเอาเข้าไปนะที่ผัดลงไปนั้นนะก็หมูธรรมดาเลยครับซอยหมูใส่รสดีใส่น้ำมันใส่ตอนเริ่มแรกแล้วกันนะน้ำมันกระเทียมทุกนะครับผมแล้วก็หมูลงไปแล้วก็ใส่รสดีใส่ซอสตะโคบินะครับผมซีอิ๊วก็เกลือน้ำตาลครับผมแค่นั้นครับผมเดี๋ยวสุกแล้วก็จะตักกินนะง่ายๆครับผัดพริกหยวก3สีเองครับผมจะไปกลายเป็นแกงแล้วเนี่ยรู้สึกกลายเป็นอ้อแล้ววะเนี่ยมันเป็นผัดแล้วนะนั่นนะมันลำบากครับจับมือหนึ่งจับกล้องไปด้วยมือหนึ่งจะทำไปด้วยนะไม่ได้ตั้งขากล้องนะครับเดี๋ยวเสร็จจะถ่ายให้ดูทีนะเสร็จแล้วผัดพริก3สีนะครับพริกหยวกก็จะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับผมใส่ถ้วยตราไก่ชามตาไก่นะครับเดี๋ยวภาพสวยนะพูนๆเลยพูนๆเลยครับกินคนเดียวไม่แบ่งใครครับนี่บนโชว์เลยจะได้เห็นครบทุกสีนะนี่ผัดพริก3สีนะใส่หมูนะครับผมคงถูกใจเบลมากครับเมนูนี้ครับผม มาเบลมากินข้าวเบลพี่ไก่ย้อยเย็นนาหรือว่าเบลไม่กินเนื้อเสร็จแล้วเมนูผัดง่ายๆใครๆก็ทำได้ครับผมสำหรับคนโสดเมนูคนโสดอยู่คนเดียวทำเองกินเองนักเรียนก่อนั่งนี่ครับสวดจานคุณพูนเลยมามาครับทุกคนกินข้าวกันคุณตอนหม่ำๆแล้วนี่เห็นไหมอร่อยโว้ยใครทำวะอร่อยคลอดมาเด้อพี่น้องมาเด กับงาปลาให้
ประโยชน์เยอะครับผมมีประโยชน์ครับมีวิตามินซีแบลกินเนื้อไม่ได้ก็กินเขี่ยกินแต่พริกหยวกไปนะส่วนเนื้อเขี่ยมาพี่ไก่กินอย่าประหยุดร้อนน้องสาวเองเนาะน้องเบลของผมนะครับแกไม่กินเนื้อไม่ทำเนื้อนะสายมังเบลกับสายมังสวรสครับผมส่วนผมเนี่ยสายถึงโตครับนั่นคำครับบ๊ายบายครับทุกคนขอบคุณครับ